สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับศึกษาก่อนสะสมกับผมเต๋อวัดเขานะครับวันนี้นะครับผมก็มีพระนะครับจะมาแนะนำนะครับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับเหรียญกงจักรหลวงพ่อจุนนะครับหรือเหรียญพัดยศนะครับผมจัดสร้างปี2522นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญประสบการณ์นะครับผมเป็นเหรียญประสบการณ์ซึ่งเคยลงหนังสือนิตยสาร1ฉบับนะครับในประมาณสัก15ปีแล้วนะครับลงว่าเป็นเหรียญที่ฉีดยาไม่เข้านะครับเหรียญนี้นะครับและประสบการณ์นะครับมากมายนะครับกับคนพื้นที่เขาสะพานแดงนะครับที่ใช้เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ถือว่าแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีนะครับแล้วก็มีของเก๋แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมานะครับแนะนำวิธีในการดูนะครับว่าเหรียญแท้เป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับนี่ก็คือเหรียญนะครับเหรียญกงจักรหรือเหรียญพัดยศหลวงพ่อจุนนะครับผมก็จะสร้างด้วยกัน2เนื้อนะครับเป็นเนื้อทองแดงรมมันปูนะครับผมแล้วก็เนื้อเงินนะครับสร้างด้วยกันแค่2เนื้อนะครับผมแล้วของแท้นะครับของแท้นะครับให้สังเกตที่เส้นผมนะครับผมขั้นแรกเลยนะครับที่เส้นผมหลวงพ่อนะครับของเก๋จะไม่มีเส้นผมนะครับผมแล้วก็เม็ดตานะครับเม็ดตาทั้ง2ข้างนะครับผมแล้วเหรียญเนี่ยจะตึงนะครับไม่มีแอนไม่มีบุบนะครับเหรียญจะตึงเลยนะครับเห็นของเก๋เนี่ยจะแอนนะนะครับผมดูไม่ยากสำหรับด้านหน้านะครับอันนี้ด้านหลังนะครับผมด้านหลังเนี่ยก็จะเรียบตึงเลยนะครับผมแล้วที่สำคัญนะครับให้จํารูเจาะนี้ไว้นะครับผมรูเจาะนะครับจะเรียบนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ด้านนะครับด้านข้างกงจักรนะครับรอยยักๆเนี่ยจะมีเนื้อปริ้นนะครับจะมีเนื้อปิ้นเป็นธรรมชาติของการปั๊มกระแทกนั่นเองนะครับผมก็ครับไม่ยากนะครับสำหรับการดูเหรียญกงจักรนะครับผมครับก็เป็นไงครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากวิธีที่ผมบอกไปนะครับก็ถือถ้าท่านนะครับไม่เข้าใจนะครับหรือไปเจอเหรียญที่ไหนนะครับก็สอบถามผมได้เลยที่ Facebook ผมก็ได้นะครับผม Facebook เต๋อวัดเขานะครับหรือไม่ก็โทรมานะครับสายตรงเลยนะครับเบอร์087100712นะครับถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ Subscribe นะครับใต้เพจสันขวานนะครับผมแล้วก็ฝากรายการด้วยนะครับตกควายสไตล์โต้งนะครับผมพบกับผมเต๋อวัดเขาพี่โก้มันโป่งพี่เจมสำเร็จกิจนะครับผมทุกวันจันทร์อังคารพุธเวลา 5:30 ถึง 1:30 นะครับผมยังไงเดี๋ยวผมมีอะไรคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมมีว่าอะไรผมจะมาแนะนำท่านผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม